สวัสดีครับผมก้องณภัทรจิโรธนพงศ์ครับผมประวัติการศึกษาของก้องครับผมก้องจบเทคนิคการแพทย์มหาลัยรังสิตครับส่วนปริญญาโทก้องจบวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแน่นอนครับวันนี้ก้องจะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพว่าไปว่ามามันก็ไม่ได้ไกลตัวอะไรมากมายนะครับผมทีนี้เองเนี่ยคนทุกคนชอบเข้าใจว่าความแก่เป็นเรื่องปกติใช่ครับความแก่เป็นเรื่องปกติก้องไม่เถียงแต่บังเอิญว่าบางคนนะครับผมเราเป็นโรคแก่ก่อนวัยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมาทำความเข้าใจกันมากเลยซึ่งโรคที่เราจะพูดกันดังต่อไปนี้มันจะเป็นโรคที่ว่ากันว่ารักษากันไม่หายนะครับมนุษย์เองเนี่ยมีอายุไขแต่ละคนก็มีอายุไขไม่เท่ากันและแต่ละคนก็จบอายุไขที่ไม่เหมือนกันอีกนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรครับสาเหตุเกิดจากอนุมูลอิสระครับที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับกับอายุที่เรามากขึ้นตามกันแต่ดันกลับกันครับสารต้านอนุมูลอิสระของเราเนี่ยกลับลดน้อยลงเรื่อยๆไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นมันดันกลับกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อบั้นปลายชีวิตครับก็จะประสบปัญหาเรื่องหมดเรี่ยวหมดแรงอ่อนเพลียเป็นหวัดง่ายไม่ค่อยสบายป่วยออดแอดจนบางครั้งนะครับนำไปถึงโรคเบาหวานไขมันความดันมะเร็งโรคหลอดเลือดหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจวายต่างๆนานาที่เราเคยพบมากันว่ามันรักษากันไม่หายและค่ารักษาค่อนข้างจะราคาสูงมากนะครับทีนี้เองนะครับถ้าเกิดมนุษย์เราเนี่ยเปรียบ